สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านวันนี้พบกับ Disco Man อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเป็นในเรื่องของพระสมเด็จนะครับมานำเสนอพี่น้องชาว YouTube นะครับที่ท่านเห็นอยู่2องค์นี้นะครับก็เป็นพระสมเด็จยุคใหม่นะครับมาพร้อมกล่องของวัดเลยซ้ายมือนี่คือพระสมเด็จเกียรติทะลุซุ้มนะครับรุ่นชินบัญชรจักรวาล8ทิศออกโดยวัดระฆังโคสิตารามนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันรายตัวไปเลยส่วนองค์ที่2นี่จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมครับรุ่นแช่น้ำมนต์พิมพ์ใหญ่พระคาถาทองนะครับมหาพุทธาภิเษกเสา3 10มิถุนายน49นะครับก็สำหรับองค์นี้พิธีค่อนข้างใช้ได้เลยครับสุดยอดพิธีเลยครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่นะครับสำหรับของวัดตะคังเนี่ยจะเป็นเกศทะลุซุ้มนะครับเป็นเกศทะลุซุ้มแล้วก็มีเนื้อมวลสารสวยงามครับเป็นพระที่ออกโดยวัดดั้งเดิมนะครับแล้วก็ตัวพระนี่ก็จะไม่ได้ใช้งานด้านหลังมีตายางประจำวัดด้วยนะครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่ารุ่นนี้ประมาณปีไหน48ไหมหรือว่าประมาณ4950นะประมาณช่วงนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองมาส่องดูนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับนี่ครับเนื้อเป็นเนื้อที่ว่าเป็นเนื้อผสมจากมวลสารของพระยุคเก่าด้วยนะครับก็ผสมกับเนื้อมงคลต่างๆก็จะเห็นเนื้อชัดเจนเป็นพระใหม่ครับวัดโคสิตารามวัดระฆังโคสิตารามเราจะเห็นมวลสารค่อนข้างชัดนะครับมีทั้งเป็นจุดเป็นเม็ดเป็นเสี้ยนก็มีนะครับพิมพ์ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีเป็นฐานเป็นพระที่ราคายังไม่สูงมากนะครับหาเช่าได้แต่ว่าเรื่องพุทธคุณอะไรเนี่ยแน่นอนนะครับอยู่ด้านข้างบ้างเนื้อเรียบเนียนมากเลยครับเนื้อมันสารเนียนด้านหลังบ้างครับจะมีตายางของวัดนะครับด้านข้างครับด้านข้างไปจะมีรอยตัดบ้างแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าอีกสักรอบมวลสารค่อนข้างชัดมีกลิ่นของวัตถุมงคลลอยออกมาจากกล่องเลยนะครับในส่วนของวัดระฆังองค์นี้
ทะลุซุ้มนะครับมาองค์ถัดไปครับเป็นสมเด็จบางขุนพรหมองค์นี้ค่อนข้างพิเศษนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอย่างไรซึ่งองค์นี้เนี่ยสมเด็จบางขุนพรหมองค์เนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อค่อนข้างยุ่ยนะครับถ้าดูจามตามนี้เนื้อค่อนข้างยุ่ยเนื่องจากว่าข้างหลังนะครับถูกมีพระคาถาชินบัญชรนะครับเป็นเนื้องานทองปิดเลยนะครับหนึ่งเลยคือวิชาพิธีพุทธาภิเษกปลุกเสกด้วยเกจิดังทั่วประเทศนะครับ3รอบนะครับก็อาทิเจ้าคุณพงชัยนะครับวัดไตรมิตรก็มาแล้วก็อีกหลายๆองค์ครับรวมทั้งที่ว่าเนื้อยุ่ยๆอย่างเงี้ยเกิดจากการแช่น้ำมนต์นะครับก็ถึงว่าเรียกว่าเป็นรุ่นแช่น้ำมนต์โดยพระเนี่ยแช่น้ำมนต์ถึง 1,000 สาเลยนะครับซึ่งมันมีหลายพิมพ์นะครับมีทั้งพิมพ์เส้นได้อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับนะครับจะเป็นเนื้อออกจะยุ่ยๆนะครับเนื่องจากว่าถูกแช่ในน้ำมนต์น้ำมนต์นี้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มาจากแหล่งน้ำถึง300แหล่งนะครับแล้วก็บรรจุในที่แช่น้ำมนต์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเลยนะครับสังเกตครับว่าเนื้อจะค่อนข้างยุ่ยๆอาจจะมีคราบน้ำบ้างนะครับคราบน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวจะเทียบให้ดูทั้งสององค์นะครับว่าความคมชัดนะมันต่างกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเรารู้ที่มาที่ไปว่าเกิดจากการแช่น้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับมวลสารก็เห็นเช่นเดียวกันครับเนี่ยเริ่มแตกแล้วครับในด้านข้างนี่ด้านหลังครับเป็นพระคาถาชินบัญชรนะครับมีหลายอันมีสีเงินสีทองแต่ที่ในคลิปที่ท่านเห็นนี้เป็นทองนะครับประดิษฐานหลังองค์พระครับซึ่งค่อนข้างเล็กมากนะครับงานค่อนข้างละเอียดดีนะครับนะครับจะประมาณลักษณะนี้มันเล็กมากครับแล้วก็จะเขียนว่า3พิธีพุทธาภิเษกปี49นะครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวลองเทียบดูทั้ง2องค์นะครับเราจะเห็นความแตกต่างอย่างองค์นี้ครับจับเนื้อสัมผัสนี่จะรู้ถึงเหลี่ยมคมนะครับแต่ว่าอีกองค์หนึ่งก็จะมีความมนๆหน่อยมีความยุ่ยๆนะครับนี่เนื้อเนื่องจากว่าถูกแช่น้ำมนต์มานะครับก็ออกจากสองวัดนะครับเป็นพระใหม่หลังคาถาชินบัญชรอีกองค์เป็นดายางวัดระฆังครับก็จะประมาณนี้สำหรับการส่องพระรีวิวในรอบนี้นะครับราคายังหาเช่าได้นะครับแต่ว่าพุทธาภิเษกไม่ต้องพูดถึงครับเข้มขังพุทธคุณเข้มขังก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาถึงณช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่ดูถึงช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็รบกวนSubscribeเป็นกำลังใจให้กันสำหรับช่อง Disco Man นะครับก็จะมานำเสนอเรื่องราวของพระเครื่องรีวิวพระเครื่องในโอกาสต่อไปนะครับขอให้พุทธคุณในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จทั้ง2องค์นี้จงทำบันดาลให้ท่านผู้ชมประสบแต่ความสุขสวัสดีที่สิ่งใดสมหวังปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับ